มีเพื่อนถามมานะคะว่าในส่วนของการประเมินความเสี่ยง aspect นะคะหรือว่าอันตรายเนี่ย 9,100 45,001 เนี่ยทำไมเราจำเป็นจะต้องประเมินทุกปีนะคะในเมื่อถ้าองค์กรของเราเนี่ยในรอบปีไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเรายังจำเป็นจะต้องประเมินอยู่หรอนั่นสิใช่งั้นเราก็ไม่ต้องประเมินเฮ้ยไม่ใช่นะคะอยากคอยตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าการทำงานของเราเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีกระบวนการเดิมวิธีการเดิมเครื่องจักรเดิมคนเดิมวัตถุดิบเดิมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรู้ไหมก็คืออะไรนะคะมันก็คือผลจากปีที่แล้วไงเพราะว่าเวลาเรามีการประเมินความเสี่ยงประเมินเอสเพคประเมินฮัสซัดแล้วมีอะไรที่เป็นตัวสูงนะคะเช่นhigh risk นะคะความเสี่ยงสูง significant aspect ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญหรือว่า high hazard นะคะอันตรายสูงเนี่ยเราจะต้องมีแผนการในการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงตัวนั้นนะคะลดความสูงตัวนั้นออกมาให้ได้นะคะการดำเนินการแก้ไขตัวนั้นแหละคือการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประเมินความเสี่ยง aspect hazard หรืออื่นๆนะคะเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจเช็คว่าไอ้ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้ความเสี่ยงสูงอันตรายสูง significant aspect เนี่ยมันได้ถูกขับเคลื่อนและมันถูกทำแล้วคะแนนมันลดหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคะแนนลดเพราะว่าเราได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ถ้าคะแนนไม่ลดแสดงว่าเรามาผิดทางยังคงเป็นความสูงอยู่เราก็ต้องดำเนินการแก้ไขใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีการประเมินเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อตรวจเช็คว่าการดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงโอกาสเอสเปกฮัสซาร์ดนะคะได้ดีขึ้นไหมเนาะต่อให้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะการดำเนินการหรือ management การจัดการขององค์กรก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ดีขึ้นค่ะนี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องทำเป็นประจำทุกปีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO จ้า